ด้วยนะปีที่6แล้วครับผมก็เป็นปีที่6แล้วก็เดี๋ยวก็คงปีที่7ต่อครับก็อบอุ่นครับก็ทางผู้บริหารญี่ปุ่นก็เหมือนกับเราก็ไปร่วมกิจกรรมกับเขาบ่อยนะทั้งเรื่องของ CSR หรือว่าเคยไปญี่ปุ่นกับเขาด้วยอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะแบบผูกพันเหมือนครอบครัวอย่างเงี้ยรวมถึงผู้บริหารไทยด้วยเขาก็เอ็นดูเราแล้วก็ให้ความไว้วางใจเราเงี้ยครับปีที่6มีอะไรพิเศษไหมคะปีนี้ปีนี้ก็จะเป็นเหมือนแอร์หรือว่าตู้เย็นเนี่ยก็จะมีอะไรพิเศษอย่างเช่นความเย็นเร็วด้วยระบบ fast cooling นะคะคือเปิดปุ๊บเนี่ยก็คือจะทำความเย็นได้เร็วขึ้นแล้วก็จะมีกรอง PM 2.5 ด้วยนะฮะส่วนตู้เย็นเนี่ยก็ยังคงคุณภาพเรื่องของรักษาความสดใหม่ของผักผลไม้ได้อย่างยาวนานเลยนะฮะก็ดีครับตามโฆษณาเลยครับดีครับผมอย่างที่เราทำบ้านใหม่นี่ก็คือทุกอย่างเป็นมิซูหมดแล้วแม้แต่เครื่องปั๊มน้ำอะคิดดูแล้วกันก็ยังเป็นมิซูบิชิอิเล็กทริกเลยฮะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกของเขามีคุณภาพจริงๆอะเราก็เลยแล้วเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยก็เลยใช้โดยทุกเหตุผลนะอย่างตอนนี้บ้านใหม่เป็นไงบ้างคะจะเสร็จแล้วฮะก็จะเสร็จแล้วตกแต่งใกล้เสร็จแล้วครับย้ายเข้าปีนี้ย้ายเข้าปีนี้แหละฮะก็คงอยู่ปีนี้แต่คงไปมากับบ้านเก่าแหละครับเพราะว่าก็ยังผูกพันนะเนาะบ้านเก่าก็อยู่มา30กว่าปีแล้วฮะก็ค่อนข้างที่จะไปอยู่เลยคงไม่ได้อะคงอาจจะต้องไปมาก่อนอะไรเงี้ยคืออาจจะไม่ขายหลังเก่าด้วยไม่ขายอยู่แล้วฮะหลังเก่าไม่ขายอยู่แล้วก็เก็บไว้อย่างนั้นแหละครับไม่แต่คือทุกคนก็ย้ายไปอยู่บ้านใหม่ถูกต้องก็อาจจะไปทั้งแม่อะไรเงี้ยพี่สาวด้วยอะไรเงี้ยครับแต่เราก็จะไปกลับมากลับมาอยู่กับใครให้กันอยู่กับแม่ซื้อมั้งบ้าเหรอไม่ย้ายก็คือย้ายแต่คือกลับมาหรืออะไรเงี้ยก็กลับมาเพราะว่าญาติอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็บางทีเราอาจจะมีงานที่อยู่ในแถวๆนั้นอะไรครับมีโทรศัพท์เหรอครับคุณนักข่าวไม่เอาสามเดี๋ยวไม่เอาเสียงเนี่ยเห็นไหมก็อาจจะแบบบางทีอาจจะเหมือนกับว่ามีงานแถวๆบ้านอะไรเงี้ยเราก็อาจจะกลับมานอนที่บ้านเก่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นมากกว่าแล้วก็ผูกพันนะไม่รู้จะขายทำไมตามความสะดวกว่าจะเดินทางตรงไหนถูกต้องถ้าอยู่แถวบ้านใหม่ก็ไปนอนบ้านใหม่นี่ครับประมาณนั้นบ้านใหม่คือบ้านใหม่ไหมคะทำออกมาแล้วถูกใจไหมถูกใจมากเพราะว่าตามที่เราออกแบบแล้วก็คิดกับดีไซเนอร์อะไรอย่างนี้ครับก็เป็นหลังไม่ใหญ่นะหลังเล็กๆแต่ว่าพยายามแบบมีสวนเยอะๆในบ้านอะไรอย่างนี้ครับก็ดูอบอุ่นดีดูแบบอยู่แล้วน่าจะชิลอะไรอย่างนี้ครับคือบ้านใหม่คือตั้งใจทำให้ครอบครัวไม่ใช่ของตัวเองแต่เป็นอนาคตของเราอ๋อไม่ทำเพื่อครอบครัวครับก็คือผมอยู่ไหนก็คือต้องแม่ก็ต้องอยู่ด้วยประมาณนี้ก็เลยไม่ได้คิดว่าจะทำว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีใครอ่ะก็เลยไม่ได้คิดถึงว่าต้องทำเพื่อเป็นไว้ครอบครัวอนาคตไม่เลยทำเพราะครอบครัวจริงๆบ้านปลายไหมคะบ้านปลายไหมก็บ้านก็ตัดไม่ถูกก็บานอ่ะก็บานอยู่แล้วแหละแต่บานไม่เยอะเท่าไหร่ก็รัดคอผู้รับเหมาอย่าบานเยอะอะไรอย่างเรือนหอก็อาจจะเป็นอีกหลังนึงในอนาคตหรือเป็นหลังนี้เลยเรือนหอเหรอก็อาจจะไม่มีนะฮะจะโสดยาวเลยโสดยาวไม่สนใจสาวสนใจแต่ว่ามันไม่มีหรอกก็พูดขำๆไปอย่างนั้นแหละเราไม่รู้หรอกอนาคตนะก็อย่าไปสนใจเลยอนาคตเอาปัจจุบันนี่แหละตอนนี้ยังไงคะยังไม่เจอคนถูกใจหรือว่ายังไงครับยังไม่เจอครับผมอันนี้คนที่รอนี่คือต้องเป็นแบบไหนครับก็อาจจะต้องแบบดีใจดีนิสัยดีทำอาหารเป็นเข้าวัดทำบุญนะปลูกผักอะไรเงี้ยเยอะไปไหมพูดเล่นพูดเล่นอย่าเล่นไม่มีสเปคหรอกก็คือถ้าเจอใช่ก็ใช่อะไรครับสนไหมเงาไหมสนไหมเงาไหมคะเงาไหมเหรอคือตอนเนี้ยปลูกผักกินเองเลยนะก็เหงาไหมตอนนี้ไม่เหงาเลยนะชีวิตแบบคือชีวิตดีอ่ะก็คือทำงานไม่เยอะมากถ่ายละครแค่เรื่องเดียวแล้วนะแล้วก็มีอีเวนต์บ้างนิดหน่อยมีเนี่ยทำงานโฆษณาบ้างแล้วก็ที่สำคัญคือก็ได้ตัวเองได้ออกกำลังกายได้ทำกิจกรรมของตัวเองไปดูบ้านอะไรเงี้ยรู้สึกชีวิตก็พอดีครับตอนนี้จริงไม่กลัวการแต่งงานช้าหรืออะไรไม่กลัวเลยฮะไม่กลัวเลยแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องว่า
จะแต่งหรือไม่แต่งอะไรเงี้ยครับก็มันอยู่จนชินแล้วอะเอาจริงนะก็เลยคิดว่าถ้าสมมติมีใครก็เขาก็น่าจะเป็นสไตล์เราอะถึงจะลงตัวกันนะครับมีปรับใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากปรับปรับนะไม่อยากปรับปรับหรอกนะฮะแต่ว่าเราก็มองเรื่องแต่งงานเราก็อยากแต่งใช่ไหมคะถ้าเกิดเจอกันเฉยๆไม่ได้อยากหรือว่าไม่อยากแต่งแต่ตอนนี้ก็อยู่แบบนี้ก็อยู่แบบนี้ครับประมาณนั้นอย่างเรื่องงานตอนนี้คือรับไว้ว่าตั้งใจว่าปีนี้อาจจะรับเป็นประมาณนี้เบาลงเนี้ยค่ะจริงๆไม่อยากทำงานเยอะมากเพราะว่าอยากทำอะไรที่ทำแล้วมีความสุขก็คือพอดีก็คืองานอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากแต่ก็ได้ดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวบ้างเลยครับเดี๋ยวปีที่ผ่านมามันก็อาจจะมีอีเวนต์เข้ามาเยอะมันทำให้เรามีเงินเยอะเราไม่ได้อยากใช่ตรงนั้นอีกแล้วโกยต่อโอ้ยไม่เคยคิดอยากจะโกยเลยจริงๆนะก็จริงๆแล้วก็อยากจะบอกแบบน้องๆหรืออะไรที่อยู่ในวงการเนี่ยอย่าไปหวังตรงนี้เลยเพราะว่าการเป็นนักแสดงคือถ้าเราแบบรู้หน้าที่ตัวเองว่านักแสดงคืออะไรอ่ะมันก็ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ตามมาเองแหละแล้วมันก็หายไปเองเพราะว่ามันไม่มีใครหรอกที่จะมาแบบกอบโกยได้ตลอดไปนะมันก็จะมีทั้งแบบช่วงที่แบบดีช่วงที่ไม่ดีผสมกันไปเราก็ต้องเข้าใจมันแล้วเราก็จะอยู่มันได้อย่างมีความสุขนะผมเนี่ยทำงานมาผมไม่เคยคิดว่าจะต้องแบบรวยหรือว่าต้องเอาอีกอะไรเงี้ยไม่มีเลยคือที่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมก็อยู่ของผมอยู่แบบเรียบๆอย่างนั้นแหละตั้งใจรับงานน้อยลงด้วยไม่ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าผมไม่ควรรับงานน้อยตั้งแต่แรกแล้วช่อง3ก็จะรู้อยู่ว่าผมแบบไม่รับงานซ้อนก็คืออาจจะแบบซ้อนละครได้แบบนิดหน่อยจะปิดแล้วถึงค่อยเปิดเนี่ยเขาก็จะรู้ก็เพราะเราก็แบบทำงานแล้วถ้าเราทำงาน7 วันเราจะแบบไม่ค่อยสบายแล้วทำออกมาไม่ดีอย่างเงี้ยครับอย่างอีเวนต์ล่ะคะอีเวนต์นี่คือต้องตรงกับเราอย่างที่บอกก็คือถ้าเป็นงานแบบว่าไม่ได้ตรงกับเราก็ไม่ทำเนี่ยครับก็ไม่กลัวแฟนๆคิดถึงหรอแบบกลัวแฟนๆคิดถึงเห็นไหมได้โอ้ได้โอกาสอ้อนเลยเห็นไหมอ่ะแล้วก็ต้องมาอัพอีเวนต์ไงก็จริงๆอ่ะก็จริงๆก็คิดว่าน่าจะมีงานที่ได้เจอแฟนคลับแหละแต่ก็เราก็ไม่ได้แบบบางทีงานมันไม่ตรงอ่ะเราก็ต้องอาจจะไม่ได้เจอไม่เจอแต่แค่คิดว่ายังไงก็ต้องมีงานช่อง3ไม่ต้องได้เจอกันแหละอะไรเงี้ยก็นานๆทีเจอกันมันก็ดีนะมันไม่ต้องเจอกันแบบบ่อยๆอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกแบบว่ากำลังดีผมว่าห่างๆกันก็ดีแต่ได้คิดถึงอะไรเงี้ยโอกาสเก่าๆนะคะที่แบบว่าห้างแตกแฟนตามมาอะไรคนอ๋อทุกคนก็ต้องคิดนะอะไรที่มันดีๆเราก็คงแบบมันก็ติดอยู่ในใจแล้วแหละแต่ผมเป็นคนที่แบบไม่ได้สนใจอดีตเท่าไหร่ก็คือทำปัจจุบันให้มันปกติอ่ะก็ทุกอย่างมันก็เป็นอดีตไปหมดแล้วอ่ะไอ้ที่เคยมีความสุขความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยมันก็พันก็ผ่านมาหมดแล้วแหละเราก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมีแบบนั้นอีกหรือจะไม่มีอีกเงี้ยก็ทำไปวันๆละครฮะปิดกล้องแล้วครับลอรี่มันยาก็ปิดกล้องแล้วโหสนุกมากคนสุดท้ายก็ไปปิดตัวบ้านของหลุยอะครับก็น่าจะได้ดูกันแล้วแหละครับน่าจะกลางปีเนาะน่าจะกลางปีนี้ก็น่าจะได้ดูรอยเล่ห์มันยานะครับก็คิดว่าน่าเป็นละครที่สนุกอะก็คือมีทั้งความกุ๊กกิ๊กที่ไม่หายไปเรื่องโรแมนติกคอมเมดี้ก็ยังมีอยู่นิดหน่อยแต่ว่าเรื่องก็จะแบบเป็นแนวชีวิตของสังคมยุคนี้มากกว่าคาดหวังเรตติ้งคาดหวังมันจะเหมือนเดิมไหมคะไม่คาดหวังก็เฉยๆอ่ะทำหน้าที่ของเราดีสุดละในการแสดงก็คือเต็มที่ละจะเรื่องจะสนุกไหมคนจะดูไหมอันนั้นควบคุมไม่ได้ละแล้วเรื่องใหม่ล่ะจะเปิดไหมเรื่องใหม่ยังไม่เปิดครับก็น่าจะเป็นพรมลิขิตนี่แหละครับของพี่หน่องก็ยังคุยกันอยู่บ่อยๆครับว่าบทมาแล้วนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเตรียมจะฟิตติ้งหรือเตรียมจะเปิดกล้องนะอะไรเงี้ยครับก็มีคุยกันบ้าง
ก็ต้องล็อกคิวไว้ก่อนไหมคะหรือว่าให้ทางนี้ถามได้ไหมจะจะมีตลอดอะไรนะฮะอย่างเรื่องนี้คนก็เลยโยงแบบมันมีคนสร้างไอจีมาโยงความสัมพันธ์ที่โพสกับเบลล่าอีกแล้วคือได้เห็นไหมคะไม่ได้เห็นเลยโยงว่าไงครับผมแบบว่าเราก็แบบว่าไปกิ๊กกักอะไรกันอีกแล้วกับเบลล่าสมัยกิ๊กกิ๊กกักกิ๊กกักอย่างนี้เหรออ๋อไม่มีเบลล่าเป็นน้องสาวผมก็สนิทกันมากแล้วก็ยังเนี่ยจะปิดกล้องแล้วบอกไม่ต้องลากันนะพี่โป๊ปเบลไม่ต้องลาเดี๋ยวก็เจอกันอีกแล้วคือแบบมันกลายเป็นเหมือนกับว่าสนิทกันแล้วก็รู้ในการแสดงหรือการทำงานทุกมุมแล้วแบบเราไม่มีอะไรที่แบบต้องมาเริ่มทำความรู้จักกันนะมันผูกเข้าฉากกันนี่แบบหัวเราะกันตลกกันมากกว่าไอ้เรื่องความนอกเหนือจากตรงนั้นไม่มีเลยครับเป็นน้องที่น่ารักแฟนคลับบางคนมันก็ยังแบบว่าพูดถึงตรงนี้พูดว่าเลยนะพูดว่าล้ำเส้นเรื่องอะไรความสัมพันธ์อ๋อเขาก็คิดได้มันก็ถึงบอกไงว่าทุกบนโลกใบนี้มันก็มีทั้งคนคิดดีและคิดไม่ดีคิดอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดแหละมันไม่มีอะไรที่จะคิดดีตลอดว่าโอ้คนนี้ดีจังเลยไม่มีหรอกมันก็ต้องมีคนที่แบบด่าเราบ้างอะให้มันเป็นสีสันในชีวิตนะเขาสร้างไอจีปลอมขึ้นมาล่ะมันรบกวนจิตใจแล้วต้องแบบเขาคงมีมือเนาะก็คงมีมือกดได้นะถ้ามือด้วนเงี้ยกดไม่ได้ก็ทำไม่ได้แล้วไงนะทำไมอ่ะมีเรื่องเหรอไม่ถูกเหรออ๋อโอเคเขาก็แบบชิวๆใช่ไหมว่าเขาสร้างไม่โกรธไม่โกรธเลยจะสร้างสัก10 IG ชีวิตพี่โดนไปหมดแล้วใช่ป่ะก็เฉยๆอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกอยากทำก็ทำไปชีวิตเรามีความสุขก็พอละใช่ไหมครับปงแล้วว่างั้นอย่าเรียกว่าปงเรียกว่าเข้าใจธรรมชาติของโลกใบนี้นะใช่ป่ะอย่างที่บอกอะถ้าเขามือด้วนเขาก็กดไม่ได้แล้วใช่ป่ะเขามือไม่ด้วนไงเขาเลยกดได้เขาก็เลยไม่มีตัวจริงไม่มีอะไรไปโยงมันก็เป็นความสุขของเขาให้เขาแชทไปเถอะนะไม่เป็นไรหรอกเราผมไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าผมรู้อยู่ใจอยู่แล้วว่าผมกับเบลเนี่ยเราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันแล้วก็ร่วมงานกันเพราะฉะนั้นไอ้ความเกินเลยไปกว่านั้นมันไม่มีอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาเถอะเดี๋ยวมันก็หายไปโอเคใช่ไหมฮะผมว่า